สวัสดีนักลงทุนนะครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมธเนศเสด็จพงศ์นะครับอาจารย์ประจำ eFin School นะครับวันนี้เราอยู่กันวันศุกร์ที่17เมษายนเป็นศุกร์กลางเดือนแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราซื้อขายหุ้นในช่วงสงกรานต์นะครับแล้วก็มูลค่าซื้อขายก็ดูดีด้วยนะไม่ได้ลดลงด้วยนะครับก็สำหรับหัวข้อวันนี้นะครับที่ตั้งใจจะพูดถึงนะครับก็เป็นเรื่องของจุดอ่อนของตลาดทุนนะครับกับพฤติกรรมที่คล้ายการสร้างราคาซึ่งจริงๆแล้วผมว่าหัวข้อนี้ผมว่ามันก็จำเป็นนะในช่วงนี้แหละจริงๆหลายๆคนที่เคยเรียนกับผมมานานก็คงจะทราบอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ก็มีนักทุนหน้าใหม่อยู่เยอะนะครับเราก็มาเจอกันแล้วกันก็มาเสริมความรู้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนความรู้กันนะครับก็เสริมทฤษฎีนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ต้องการเรียนแบบออนไลน์นะครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับที่เป็นนักเก็งกำไรนะครับก็สามารถคลิกเรียนได้นะครับแต่ผมแนะนำอย่างนี้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งลงทุนจริงๆแล้วอยากให้เรียนพวกคอส Money Management ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นสารผมคิดว่าการป้องกันจะสำคัญกว่าโดยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยเริ่มต้นนะครับมักจะเริ่มต้นจากไม่เก่งเริ่มต้นจากไม่รู้นะครับดังนั้นการเรียน วิชาที่เอาตัวรอดการเรียนวิชาที่ป้องกันจะดีกว่านะครับบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้อ่านหนังสือจอร์จซอรอสเนี่ยก็พูดชัดเจนนะครับว่าจริงๆแล้วเราเอาตัวให้รอดก่อนแล้วค่อยทำกำไรนะครับหลายๆคนเข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยมักจะมองหากำไรก่อนนะครับยังไม่รู้เลยว่าเราจะไม่เจ๊งได้ยังไงเราจะเอาตัวรอดได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงหัวข้อที่ผมพูดถึงนะครับเราก็ไปอัปเดตสถานการณ์เซตกันสักนิดหนึ่งนะอย่างนี้นะครับสำหรับสถานการณ์เซตนะครับก็รีบาวตามแผนดูดีเลยทีเดียวนะแล้วก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าจริงๆมีใจแป้วนิดนึงนะครับเพราะว่าวันพฤหัสเนี่ยเซตมีโอกาสลงสักนิดนึงนะโดยที่สถาบันเป็นคนขายนะก็แวบๆแหละแต่โอเควันศุกร์ก็กลับมาซื้อต่อนะครับก็ดันเซตต่อนะครับเพราะว่าเซตขึ้นรอบนี้จริงๆแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นรีบาวในแนวโน้มขาลงใหญ่นะสำหรับภาพวีคยังเช่นเหมือนเดิมนะครับเราเชื่อว่าถ้าเกิดว่ายังขึ้นไม่ถึงเส้นเนี้ยขึ้นไม่เกินเส้นเนี้ยแล้วหักหัวลงเนี่ยมีโอกาสทำนิวโลนะต่ำกว่าโลเดิมนะครับต่ำกว่าโลตรงนี้แหละ9969นะครับแต่ก็เราก็รอดูแล้วกันนะครับอีกอย่างนึงนะครับผมย้ำอย่างนี้แล้วกันนะครับสำหรับนักลงทุนที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับยังไม่เคยเจอกันเลยค่าหน้าค่าตากันนะครับก็การคาดการเหมือนกันนะครับอาจจะลงมือกระทำแตกต่างกันไปนะครับตามข้อจำกัดและวิธีการลงทุนของแต่ละคนนะครับผมเป็นนักลงทุนสไตล์เล่นรอบนะครับคือคาดการเหมือนกันอาจจะมีวิธีการแอคชั่นแตกต่างกันไปนะครับก็ลองฟังไว้เป็นความรู้แล้วกันนะครับสำหรับบางคนที่เข้าช่วงรีบาวตรงนี้นะครับเล่นขาลองนะครับหรือว่าเข้าซื้อหุ้นช่วงนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นคนที่เก่งกำไรนะครับก็มักจะแฮปปี้แหละเพราะคิดว่าเข้ามาเก่งกำไรนะครับแต่ในขณะเดียวกันก่อนที่พูดเรื่องการคาดการณ์นะครับสิ่งที่ค่อนข้างจะกังวลสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ๆค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับก็คือการคาดการณ์ที่ดีนะครับก็คือต้องมีเกณฑ์แน่นอนตายตัวทำซ้ำได้นะครับแล้วก็เกณฑ์เปลี่ยนความคิดหรือเปลี่ยนสมมติฐานนะครับเราจำเป็นต้องมีเนาะแล้วก็การคาดการณ์เนี่ยสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากกว่าหนึ่งกรณีนะครับแล้วก็ทุกวิธีมีจุดอ่อนก็ย้ำแค่นั้นเองหลายๆคนเวลาฟังแล้วอาจจะเพลิดเพลินไปกับการคาดการณ์นะครับก็ไม่อยากให้ไปยึดติดเรื่องการคาดการณ์มากนักนะครับอย่างเช่นนะครับเราก็มีเกณฑ์ที่มันชัดเจนนะครับเกณฑ์พวกนี้ก็สามารถหาเรียนได้ในคอร์สกราฟเทคนิคนะครับหรือว่าทฤษฎีกราฟแหละเราอ่านหนังสือกราฟก็พอได้นะครับอ่ะคราวนี้เราดูกราฟแล้วล่ะกราฟวีก็ยังเราไม่รู้แหละว่ามันจะรีบาวไปแค่ไหนแต่เราก็ลุ้นขอให้รีบาวได้ไกลที่สุดแล้วกันนะครับเอาใจช่วยนะครับแต่ในมุมมองของกราฟเทคนิคเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของวอลลุ่มซึ่งจริงๆแล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีแววดีนิดนึงตรงที่ว่าวอลลุ่มมันเพิ่มขึ้นใช่มั้ยครับแต่ว่าสัปดาห์เนี่ยมันกลับมาแผ่วอีกแล้วสัปดาห์นี้มันกลับมาแผ่วอีกแล้วนะครับเพราะงั้นไอการขึ้นในสัปดาห์นี้มันจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับคราวนี้มันไม่ค่อยแข็งแรงเพราะว่า1เลยก็คือตอนนี้จริงๆแล้วกราฟเนี่ยนะครับเมื่อวันพฤหัสเนี่ยในลาย60นาทีสำหรับเซต50นะครับก็ทำรูปแบบที่มีโอกาสเป็นแนวโน้มขาลงนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับดัชนีเซต50เนี่ยไม่สามารถกลับมานิวไฮเกินดัชนีเซตเนี่ยนะครับเอาเซตเลยก็ได้นะครับไม่สามารถกลับมานิวไฮเกิน 1,267 ได้เนี่ยนะครับเขาก็จะกลายเป็นแนวโน้มขาลงต่อนะครับในกราฟราย60นาทีซึ่งพอเรามาดูกราฟรายวันนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับกราฟรายวันเดี๋ยวแป๊บนึงนะพอดีผมขออนุญาตเปลี่ยนให้กราฟมันตรงกันสักนิดนึงเป็นเซต50พอดีผมจะชอบพอดีผมเล่นเซต50 Index Future ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะดูเซต50เป็นหลักด้วยนะครับถ้าเราดูกราฟในกราฟรายเดย์เนี่ยก็ลุ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ราย60นาทีหรอกเพราะว่าโดยทฤษฎีดาวเนี่ยไอ้โลตรงเนี้ยมันทำโลต่ำมาตรงนี้เลยนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเหมือนกันเลยกราฟเดย์ก็คือว่าถ้าเกิดว่าดีดขึ้นเนี่ยสัปดาห์หน้านะที่ขึ้นนะ
ขึ้นไม่เกินไฮใหม่เนี่ยเราจะถือว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงแล้วก็จะเกิดสัญญาณอันตรายนะครับก็จะเกิดสัญญาณอันตรายทางกราฟเทคนิคนะครับซึ่งก็ต้องระวังตัวนะสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะในกราฟไลน์60นาทีนี้รีบาวมีโอกาสเป็นแนวโน้มขาลงนะครับถ้าไม่เกิดนิวไฮคราวนี้เวลาเราวิเคราะห์กราฟเซตเสร็จแล้วนะครับเราก็จำเป็นต้องดูฟันโฟนะครับเพราะว่าฟันโฟเนี่ยเป็นผู้เล่นรายใหญ่แหละนะครับเงินก็จะมีผลอยู่พอสมควรนะครับในระหว่างนี้ผมอธิบายพวกนี้สำหรับเล่าให้หน้าใหม่ฟังสักนิดหนึ่งสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเจอกันนะครับก็ผมเล่าอย่างนี้แล้วกันนะครับจริงๆหลายๆคนที่เราต้องศึกษาฟันโฟเพราะอย่างนี้ผมค่อยให้พวกเราเข้าใจในตลาดหุ้นนะครับตลาดหุ้นก็มีนักลงทุนเนี่ยแหละ4กลุ่มเนี้ยในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับคราวนี้โดยธรรมชาติจำนวนหุ้นมันเท่าเดิมนะครับถ้าเกิดโดยธรรมชาตินะจำนวนหุ้นมันจะเท่าเดิมสิ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นมันขึ้นก็คือจำนวนเงินที่ไหลเข้าระบบมากกว่าเอางี้นะครับจริงๆถ้าเกิดว่าไม่นับว่ามีหุ้น IPO เข้ามานะสมมุติอย่างนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยสถาบันก็ดีโบรกเกอร์ก็ดีนักลงทุนภายในประเทศเองก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะขนเงินเข้ามาในตลาดหุ้นและ3กลุ่มเนี่ยเป็น3กลุ่มที่โดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะลงทุนอยู่แต่ในตลาดหุ้นเป็นหลักคือถ้าได้กำไรก็กลับมาเล่นต่อถูกไหมโดยธรรมชาติถ้าเกิดว่านักลงทุนใครก็แล้วแต่ที่ได้กำไรอ่ะส่วนใหญ่มักจะเล่นหุ้นต่อเราจะมักจะเห็นน้อยคนมากไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าคือได้กำไรแล้วเลิกเล่นอ่ะส่วนใหญ่เรามักไม่ค่อยเห็นใช่ปะยิ่งขาดทุนยิ่งเล่นต่อถูกไหมบางคนเจ็บใจอ่ะมันก็เหมือนกับการพนันอ่ะถูกไหมคือแพ้แล้วก็เพิ่มเงินเข้ามาเล่นต่ออะไรเงี้ยมันก็จะมีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับแตกต่างกันครับแตกต่างกันนักลงทุนต่างชาติที่นักลงทุนต่างชาตินั้นมีทางเลือกค่อนข้างเยอะเวลาเขาไม่ลงทุนที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยเขาก็ไปลงทุนที่ตลาดต่างประเทศเพราะฉะนั้นเงินเขาจะย้ายออกไปคราวนี้ในสถานการณ์เนี่ยเวลาเราวิเคราะห์ฟันโฟให้พวกเราฟังบ่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้คือต่างชาติเนี่ยเขาเอาเงินออกไปยาวนานแล้วแหละแต่ก่อนเนี่ยเขาเคยถือหุ้นถืออยู่ประมาณสัก 60% ปัจจุบันเนี่ยถือเหลือน้อยกว่า 25% หมายความว่าอะไรครับตอนนี้เราพึ่งพาสถาบันแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยหายไปรายนึงจำนวนเงินก็หายไปเราคิดง่ายๆอย่างนี้นะครับตอนนี้จำนวนเงินในระบบเนี่ยมันมีน้อยลงพอจำนวนเงินน้อยลงเนี่ยนะครับแต่ว่าคนนักลงทุนเนี่ยคนที่ไม่เก่งเนี่ยเขาก็ทยอยหายไปด้วยถูกไหมพร้อมกับนักลงทุนต่างชาติแหละขาดทุนมันก็จะเหลือแต่นักลงทุนที่ค่อนข้างเก่งนักลงทุนที่ยังไม่เก่งแต่ต้องการแก้แค้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับในขณะที่มีปริมาณเงินเหลือน้อยให้แย่งชิงกันในขณะที่มีปริมาณเงินเหลือน้อยให้แย่งชิงเพราะฉะนั้นตลาดจะเล่นยากขึ้นเรื่อยๆในสภาวะที่เงินไหลคราวนี้เวลาแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนเล่นหุ้นเขาเรียกว่าเล่นรอบโดยอิงกระแสเงินต่างชาติก็เพราะเหตุนี้แหละครับจริงๆแล้วเราไม่ใช่คนเล่นเก่งแต่เพียงแค่ว่าเราหาสถานการณ์ที่คิดว่าเล่นด้วยความเสี่ยงต่ำถ้าเกิดมีเงินไหลเข้าระบบเราก็เล่นง่ายแต่ถ้าเงินไหลออกจากระบบมันจะเล่นยากไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะมันก็จะมีคนที่เก่งจริงๆแต่ว่าเนื่องจากว่าผมอาจจะไม่ใช่คนเก่งอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็แค่คิดว่าเราแค่แบบเอาตัวรอดให้ได้เราก็เลยหาวิธีแบบเอาตัวรอดให้ได้ก็พออย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ความมั่นใจของแต่ละคนเนาะอันนี้ก็ให้ดูเป็นตัวอย่างนะก็เลยอธิบายให้เข้าใจเพราะงั้นต่างชาติเนี่ยก็ยังคงขายอยู่ต่อเนื่องนั่นแหละในขณะที่สถาบันเนี่ยนะครับเป็นคนที่ซื้อต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้อย่างที่บอกครับความหวังก็ฝากอยู่ที่สถาบันภายในประเทศเพียงอย่างเดียวนะความเสี่ยงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับตอนนี้ในผ่านมา1สัปดาห์เนี่ยนะครับจริงๆเข้าสัปดาห์ที่2แล้วจริงๆมันมีเรื่องที่ค่อนข้างที่จะในตลาดอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ที่ต้องระวังนะครับเหมือนกันเลยเมื่อกี้พูดไปแล้วจริงๆเราพูดถึงเมื่อกี้ตลาดหุ้นแล้วในตลาด Index Future เนี่ยเราพูดถึง Summary Open Interest นะครับซึ่ง Summary Open Interest ตอนนี้ลดลงก็แสดงว่ามีคนเข้ามาเล่นในตลาด Index Future น้อยลงเหมือนกันเช่นเดียวกันนะในตลาด Index Future เนี่ยมันหนักกว่าในตลาดหุ้นเพราะในตลาดหุ้นมันมีเงินปันผลใช่ไหมครับแต่ในตลาด Index Future เป็นตลาดพนัน 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคนที่แพ้ออกไปมีแล้วก็มีคนได้กำไรมันเป็น Zero Sum Game เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเงินมันไหลเข้ามาน้อยตอนนี้จะบอกว่าจริงๆคนที่แพ้ก็หายไปอ่ะมันจะเหลือแต่คนเก่งๆในขณะที่มีเงินให้แย่งชิงน้อยลงแล้วก็เหลือแต่คนเก่งๆเพราะฉะนั้นจะบอกว่าในตลาด Index Future ตอนนี้จะเล่นยากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเลยครับดังนั้นไอการที่เราประเมินตรงนี้มันใช้วิเคราะห์ด้วยว่าตลาดเล่นเก่งกำไรยากเก่งกำไรง่ายเห็นไหมให้เราเข้าใจนะครับและสถานการณ์เนี้ยนะครับให้ดูคือใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยต่างชาติเนี่ยนะครับเขาถือลอง Index Future ต้นทุนอยู่779เนาะก่อนหน้านี้นะครับสถาบันเนี่ยถือต้นทุนขาลองเหมือนกันนะแต่ต้นทุนต่ำกว่าต่างชาตินะถืออยู่ที่734ใช่ไหมผ่านมาได้สัก2สัปดาห์ตอนเนี้ยกลายเป็นสถาบันภายในประเทศอ่ะกลับมาลองอินเด็กซ์อ่ะต้นทุน783
กลายเป็นต้นทุนสถาบันภายในประเทศอ่ะสูงกว่าต่างชาติอีกแล้วเออค่อนข้างที่จะแบบอันตรายอีกแล้วต้องบอกอย่างนี้นะครับอันตรายอีกแล้วก็คือว่าสถาบันเนี่ยเสี่ยงที่จะลอสอีกแล้วนะครับขาดทุนอีกแล้วแหละนะครับอ่ะก็เตือนภัยแล้วกันนะโอเคเพราะฉะนั้นในส่วนของฟันโฟนะครับก็พูดไปแล้วนะครับแล้วก็มาดูว่าจริงๆแล้วต่างชาติเนี่ยเขาแอคชั่นอะไรไปบ้างนะครับจริงๆแล้วผมก็เตือนภัยอย่างนี้แล้วกันนะจริงๆหุ้นในส่วนของที่อันตรายเนี่ยโดยภาพใหญ่นะครับจริงๆก็ตัวปตท.เนี่ยนะครับก็ยังคงถูกขายเยอะสุดนะแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยการบริโภคภายในประเทศก็ถูกขายเยอะนะครับ CVO AOT ก็ยังถูกขายอยู่จริงๆผมต้องการจะเตือนว่าหุ้นที่ต่างชาติขายเนี่ยก็อยากให้เราจับตาดูนะครับแล้วก็ระวังนะโอเคนะครับอัปเดตเซตคงเป็นประมาณนี้แหละก็ทุกคนก็ระวังแล้วกันนะครับว่าไอ้รีบาวรอบเนี้ยมันจะเป็นรีบาวจบที่ตรงไหนนะครับแล้วก็จะเป็นรีบาวขาลงเนาะก็ให้ระวังนะครับคราวนี้เรามาเข้าที่ความรู้ที่เราพูดถึงกันเลยสักนิดนึงนะครับก็คือจริงๆแล้วจุดอ่อนของตลาดทุนนะผมคิดก็คือว่ามูลค่าหุ้นเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เท่านั้นจริงอันนี้มันเป็นจุดอ่อนของตลาดหุ้นนะครับผมเคยพูดในช็อตนึงไปแล้วล่ะนะครับซึ่งมันจะแสดงผลตอนนี้แหละตอนที่เกิดวิกฤตก็ดีหรือว่าโลกต้องการกระแสเงินสดแคชโฟลว์นะครับอย่างในสภาวะที่เกิดโรคระบาดนะครับโควิดเนี่ยหลายๆคนก็ขายสินทรัพย์เปลี่ยนไปเป็นเงินสดนะครับเจ้าของธุรกิจที่ขาดเงินหมุนก็ขายหุ้นบ้างนะครับออกไปหมุนบ้างหรือว่าตราสารหนี้ที่ช็อตออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นก็คือว่าหลายๆคนมักจะเข้าใจว่าเวลาเราถือหุ้นอยู่เยอะแล้วก็มูลค่าหุ้นมันขึ้นเยอะแต่ว่าเราไม่ได้ขายอ่ะมันก็ยังไม่ใช่กำไรจริงนึกออกใช่ไหมแล้วก็มันเราสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เท่าไหร่นะเราสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เท่ากับตรงนี้อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูว่าปริมาณคนที่มารอคำสั่งซื้อนะเท่าคือเราเปลี่ยนเป็นเงินสดได้จริงเท่ากับความต้องการซื้อหุ้นในตลาดในแต่ละช่วงเวลาเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยถ้ามีคนยินดีซื้อแค่11ล้านบาทหุ้นตัวนั้นอ่ะไม่รู้ว่า market cap เท่าไหร่สุดท้ายเราก็ขายได้แค่นั่นแหละ11ล้านบาทนั่นแหละอันนี้ให้ดูตัวอย่างเนาะคราวนี้ไอ้จุดอ่อนตรงนี้มันไปเกิดขึ้นอะไรนะครับมันจึงเกิดเทคนิคหรือว่าพฤติกรรมของรายใหญ่คล้ายกับการสร้างราคาหุ้นคล้ายกับการสร้างราคาหุ้นจากจุดอ่อนที่บอกไปนะครับผมยกตัวอย่างมันจะคล้ายๆกับสภาวะนี้นะครับผมให้รอดูอย่างนี้เนาะขอข้ามช็อตมาที่ภาพนี้ก่อนเราคิดถึงความเป็นจริงนะจริงๆเวลาราคาหุ้นลงมากๆเนี่ยโดยธรรมชาติเราก็กลัวถูกไหมเนี่ยเวลาราคาหุ้นลงเนี่ยเรามักจะกลัวนอกจากการขายหนีตายแล้วนะครับสักพักนึงอ่ะหลังจากความกลัวเนี่ยมันจะมีคนที่มาวางคำสั่งรอซื้อน้อยลงเรื่อยๆคือฝั่งบิดอ่ะจะหายไปเลยทีเดียวนะแล้วก็มูลค่าซื้อขายจะลดลงเรื่อยๆจะเบาบางลงเลยนะครับเพราะว่าคนกลัวแหละใช่ไหมไม่กล้าซื้อหรอกซื้อเดี๋ยวลงอีกทำยังไงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่เป็นนักทุนรายใหญ่เนี่ยเขาขายไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็น่าจะยิ่งขาดทุนหนักไปเรื่อยๆเลยเพราะงั้นมันไม่มีทางเลือกอะสิ่งที่นักลงทุนรายใหญ่จำเป็นต้องทำเนี่ยนะครับเหมือนที่สถาบันทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องเชื่อผมก็ได้นะครับก็คือว่าช่วงที่มันจะเกิดสภาวะที่เนี่ยเหมือนตอนนี้เซตรีบาวนะครับคราวนี้เราไปดูนะเนี่ยตอนที่เกิดแท่งเขียวเนี่ยนะครับสังเกตไหมตอนแท่งเขียวเนี่ยเป็นช่วงที่วอลุ่มน้อยลงแล้วเห็นไหมมูลค่าซื้อขายน้อยลงมูลค่าซื้อขายน้อยลงนะครับแล้วก็มูลค่าซื้อขายน้อยลงแล้วก็มูลค่าซื้อขายน้อยลงแล้วก็มูลค่าซื้อขายเพิ่มมากขึ้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตอนนี้มันเกิดสภาวะที่เนี่ยช่วงรีบาวเนี่ยใช้เงินน้อยครับทำให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เยอะนี่เรามาดูภาพตอนแรกนะครับสมมตินะมันไปเกิดอย่างนี้ครับมันจะมีสภาวะที่คนน่ะตั้งบิดน้อยคนตั้งออฟเฟอร์น้อยเนี่ยคนตั้งออฟเฟอร์น้อยฝั่งนี้น้อยเราสามารถใช้เงินเนี่ยแค่6ล้านบาท 6.9 ล้านบาทเนี่ยทำให้ไล่ให้ราคาหุ้นขึ้นจาก36บาทขึ้นไปเป็น38บาท50ตังค์ได้ด้วยเงิน 6.9 ล้านเห็นไหมเราสามารถทำได้นะเราก็แค่ซื้อไปคราวนี้พอเราซื้อขึ้นไปแล้วพอเราซื้อขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับตอนเนี้ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วนะมูลค่าซื้อขายเพิ่มขึ้นมูลค่าซื้อขายเพิ่มขึ้นพอมูลค่าซื้อขายเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ไปดูช่องนี้สมมุตินะว่าเขาทำสำเร็จ
ใครมีความรู้สึกว่าพอหุ้นขึ้นรอบนี้กลัวตกรถบ้างเฮ้ยหุ้นไม่ลงแล้วนะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วล่ะกลัวตกรถแล้วล่ะถ้าไม่รีบซื้อตอนนี้ไม่ทันแน่เลยปรากฏว่าถ้าเกิดว่าคนกลัวนะครับแล้วก็มาวางคำสั่งซื้อเยอะๆที่ราคา38บาทลงไปจนถึง36บาท50เหมือนเดิมแต่ให้ดูอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนเกิดตั้งบิดเยอะเห็นไหมกลายเป็น32ล้านกลายเป็นมูลค่าซื้อเนี่ยกลายเป็น32ล้านก่อนหน้านี้36บาทเนี่ยขึ้นไป38บาทกว่าเนี่ยใช้เงิน6ล้าน9แต่พอราคาวิ่งขึ้นไปแล้วเนี่ยคนเกิดมาตั้งบิดเยอะเป็น32ล้านเพราะกลัวตกรถแสดงว่าเขาเนี่ยถูกไหมเกิดสภาวะเนี่ยเขาสามารถขายได้เยอะแล้วถูกไหมขายได้เยอะกว่าเดิมโดยที่ราคาไม่ลงซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันก็จำเป็นที่ต้องทำแหละเพราะว่าคนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยเขาต้องทำนะครับคืออย่าพวกเราเนี่ยอาจจะไม่อินเพราะว่าคนที่ฟังส่วนใหญ่อาจจะเป็นรายย่อยซื้อหุ้นขายไม้เดียวหมดราคาเดียวหมดอะไรเงี้ยก็มักจะคิดไม่ออกแต่ว่าต่างชาติหรือว่ากองทุนที่มีจำนวนเงินเยอะๆแล้วเราสังเกตนะล่าสุดเนี่ยแค่วันพฤหัสอะสถาบันอะทดลองขายแค่วันเดียวนะเนี่ยวันพฤหัสเนี่ยสถาบันเนี่ยทดลองขายแค่วันเดียว 4,000 กว่าล้านใช่ไหม 4,400 ล้านหุ้นลงไป30กว่าจุดวันเนี้ยต้องใช้เงิน 4,000 กว่าล้านเนี่ยซื้อพยุงขึ้นมานึกออกไหมแสดงว่าอะไรครับถ้าเกิดว่าใครเคยฟังทฤษฎีสะท้อนกลับของจอร์จโซลอสนะจริงๆแล้วเวลาจริงๆแล้วมันเหมือนกับการทดสอบอะเอางี้ดีกว่านะจริงๆเวลาเราอยากจะซื้อให้เราทดลองขายดูก่อนว่าจริงๆแล้วอะถ้าเราขายแล้วหุ้นมันลงเร็วอะก็แสดงว่าจริงๆแล้วเรายังซื้อไม่ได้แสดงว่าแรงซื้อมันยังไม่แน่นพอนะครับอย่างเนี้ยพอสถาบันนะครับลองขายแค่วันเดียวอะหุ้นลงเยอะอะเขาก็ต้องกลับหน้าเล่นใช่ไหมครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสถาบันเนี่ยก็พยายามที่จะซื้อหุ้นอยู่เห็นไหมซื้ออินเด็กซ์ฟิวเจอร์ด้วยนะคือเรียกง่ายๆว่าถ้าเกิดว่ามันจะมีอยู่ช็อตนึงอะที่เขาหลอกสำเร็จอะถ้าเราจำได้มันจะมีวันที่ทุกคนขายหมดอะแต่ว่ารายย่อยซื้อแต่ว่าหุ้นขึ้นอันนั้นอะเวิร์กมากเลยคือกลายเป็นว่าต้องพูดตรงๆว่าคือสถาบันอะหลอกรายย่อยสำเร็จอะให้รายย่อยเนี่ยเป็นคนซื้อสุทธิได้สำเร็จอะนะครับแล้วก็หุ้นขึ้นด้วยให้รายย่อยมาไล่ราคาอันนั้นแหละโอ้สุดยอดมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอพฤติกรรมเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าเนื่องจากพฤติกรรมของรายใหญ่เนี่ยมันเลยส่งผลให้เกิดความผันผวนและทฤษฎีราคาต่างๆในกราฟเทคนิคอย่างที่ผมให้พูดเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นซิกแซกเกิดเป็นทฤษฎีดาวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับช่วงที่คนกลับมาส่งคำสั่งซื้อเยอะๆก่อนหน้าเนี่ยเขาก็สามารถขายหุ้นได้ปริมาณเยอะกว่าเดิมเลยไหมก็คือเป็นการหลอกขายคราวนี้ผมให้ดูอย่างนี้ยิ่งเดี๋ยวผมให้ดูประโยคนี้ก่อนนะในตลาดหุ้นจริงๆนะครับจะเกิดการชิงไหวชิงพริบกันนะครับชิงพริบนะชิงพริบกันนะครับระหว่างผู้เล่นที่เก่งแล้วก็มีเงินทุนขนาดใหญ่นะครับส่งผลให้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดๆนะครับก็ไม่มีทางแม่นยำ 100% น่ะแล้วก็เป็นเหตุผลที่ว่าใครที่มาสายพวกแบ็คเทสหรือว่าเรียนใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อการตัดสินใจในอนาคตหรือปัจจุบันก็ดีนะครับพอนำมาใช้งานจริงอ่ะผลลัพธ์มันจะไม่เหมือนเดิม 100% นะครับยิ่งมีคนรู้ทันไม่ติดกับดักนะครับก็ต้องยิ่งซ้อนแผนหรือว่าไล่ราคาให้ยาวนานมากขึ้นจนคนเปลี่ยนความคิดถ้าเราไปไล่ดูจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าจริงๆต่างชาติอ่ะเวลาซื้อหุ้นเนี่ยเขาถึงได้ซื้อหุ้นยาวนานไงซื้อบางครั้งซื้อหุ้นเป็นปีคนก็หลงลืมอะไรไปหลายๆอย่างนะเวลาเขาซื้อหุ้นยาวนานนะครับผมให้ดูตัวอย่างหุ้นBeauty ละกันนะว่ามันเกิดสภาวะอันหนึ่งที่แบบดีมากนะครับคือเอาไว้เรียนรู้นะแล้วเราก็รู้ด้วยว่าเป็นสภาวะไหนที่ควรขายนะครับแล้วก็ต้องชมเจ้าของเลยว่าเจ้าของขายในราคาที่ดีมากเก่งมากๆนะครับคือผมให้ดูวอลลุ่มกับ value นะจริงๆเนี่ยถ้าเป็นหุ้นรายตัวเนี่ยผมจะแนะนำว่าให้เราดูวอลลุ่มนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเซตอินเด็กซ์หรือเป็นพวกดัชนีอ่ะเราดูวอลลุ่มมันจะไม่สะท้อนแหละเราเลยต้องดู value นะครับอ่ะคราวนี้ให้ดูอย่างงี้นะเราดูวอลลุ่มนะแล้วก็ผมใส่เส้นค่าเฉลี่ย60วันเข้าไปนะครับให้ดูว่าอย่างช่วงเนี้ยนะครับหุ้นบิวตี้ในอดีตนะถูกซื้อขายโดยเฉลี่ยนะครับประมาณสัก10ล้านหุ้นใช่ไหมช่วงนี้17ล้านหุ้นแล้วพอราคาเพิ่มขึ้นมานะใช่ไหมครับตอนราคา4บาทพอราคาขึ้นมา12บาทเนี่ยปริมาณการซื้อขายเป็น39ล้านหุ้นอย่างนี้ก่อนนะที่ให้ดูจำนวนหุ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าราคาเพิ่มขึ้นจาก4บาทเป็น12บาทใช่ไหมก็คือเพิ่มขึ้น3เท่าในขณะเดียวกันเนี่ยปริมาณจำนวนหุ้นน่ะ
ที่เข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนก็เยอะขึ้นเช่นเดียวกันใช่ไหมแสดงว่าตอนเนี้ยคนที่เอาของ4บาทอะมาขาย12บาทเนี่ยขายสบายเลยถูกไหมเพราะว่าเขาสามารถขายได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าราคาจะลดลงถูกไหมแล้วยิ่งพอตอนราคา12บาทขึ้นไป22บาทเห็นไหมครับจริงๆตอนเนี้ยปริมาณการซื้อขายเนี่ยเห็นไหมเริ่มเพิ่มขึ้นมาเยอะแล้วนะพอช่วงพีคๆเนี่ยก็เหลือสัก36ล้านหุ้น45ล้านหุ้นแต่ไม่เหมือนช่วงที่4ราคา4บาทเนี่ย10ล้านหุ้นเนี่ย12บาทขึ้นมา39ล้านพอ39ล้านตรงนี้ก็ขึ้นมา41ล้านขึ้นไม่เยอะแล้วแต่คนที่เอาของ12ล้านเอาสะสมของช่วง12บาทเนี่ยก็ยังสามารถขายได้อยู่นะยังพอขายได้ยังมีโอกาสขายแต่ผมให้ดูว่าการที่เราสร้างราคาหุ้นเนี่ยมันทำให้เกิดดีมานด์ได้มันทำให้เกิดดีมานด์ได้คือคนน่ะจะเข้ามาตั้งบิดเรื่อยๆผมต้องการจะให้พวกเราเห็นว่าเวลามีการไล่ราคาหุ้นจริงๆแล้วอ่ะมันสามารถทำให้คนเนี่ยเข้ามาส่งคำสั่งรอซื้อได้มากขึ้นจริงๆแล้วมันก็เป็นกลยุทธ์ที่รายใหญ่เอาไว้หลอกขายพวกเรานั่นแหละมันก็จะเหมือนกับปั่นหุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่แหละนะครับจะเรียกว่าปั่นไหมอ่ะผมว่ามันก็เป็นธรรมชาติอ่ะมันก็เกิดอยู่อย่างนั้นนะครับเป็นปกติก็อยากให้เราเรียนรู้แล้วกันนะครับแล้วก็ระวังหมายความว่าอะไรครับเวลาเราใช้เดี๋ยวเราลองสังเกตนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่วอลลุ่มมันกลับมามากขึ้นเนี่ยนะครับถ้าวอลลุ่มยิ่งมากขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งอันตรายถูกไหมเพราะว่าวอลุ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็หมายความว่าถ้ารายใหญ่ที่อยากขายเนี่ยเขาก็จะขายได้แฮปปี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงกลยุทธ์อ่ะมันก็จะมองอีกแบบนึงนะครับซึ่งคนที่ทำได้ดีมาตลอดแหละจริงๆก็จะเป็นต่างชาตินะครับถ้าเราไปแท็กดูเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเป็นคนที่ขายมายาวนานเลยถ้าผมให้ดูพฤติกรรมในอดีตนะอย่างเวลาเขาซื้อหุ้นนะครับผมให้ดูอย่างเงี้ยนะอย่างช่วงที่เขาซื้อหุ้นยาวนานเนี่ยเขาเริ่มซื้อหุ้นอย่างเงี้ยนะครับเขาซื้อปี54ไปเริ่มขายจริงจังในทีปี55นึกออกไหมเวลาหุ้นมันขึ้นปีหนึ่งอ่ะเราลืมไปแล้วโอ้โหหุ้นขึ้นทุกวันเลยอ่ะหุ้นขึ้นอยู่เรื่อยเลยเราลืมไปแล้วว่าราคาหุ้นลงเป็นยังไงพอหุ้นลงจริงๆเราก็เจ็บใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ให้ดูคือสิ่งที่ตลกก็คือว่าหลังจากที่ต่างชาติทยอยขายจริงๆอ่ะเซตอินเด็กซ์เนี่ยนิวไฮปี60หรือ61ใช่ไหมครับแต่ต่างชาติจริงๆเนี่ยสะสมหุ้นนิวไฮเนี่ยปี50นะตั้งแต่นั้นเนี่ยเขาไม่เคยมูลค่าซื้อขายหุ้นเนี่ยไม่เคยนิวไฮอีกเลยนะแล้วก็ลดลงเรื่อยๆเห็นไหมอันนี้คือให้ดูจังหวะนะยิ่งเงินเยอะเท่าไหร่อ่ะเขาก็ต้องยิ่งคิดต่างยิ่งต้องหลอกขายตอนที่คนยังไม่รู้ตัวนะครับอ่ะก็เล่าให้เป็นฟังอีกด้านนึงนะครับอันนี้ก็เผื่อจะมีประโยชน์กับผู้คนนะครับโอเคครับสำหรับใครที่มีคำถามหุ้นรายตัวแต่วันนี้ผมขออนุญาตตอบคำถามหุ้นรายตัวสักนิดนึงนะเดี๋ยวจะไม่ได้ตอบเลยเกือบลืมไปแล้วมีคนถามเข้ามาเช่นหุ้นมินอย่างนี้นะครับเดี๋ยวว่าจะเก็บเคสไปตอบหุ้นมินนะครับแล้วก็อีกสักนิดนึงหุ้นมินนะสำหรับหุ้นมินนะครับจริงๆอย่างนี้ครับหุ้นมินเนี่ยถ้าเราจริงๆถ้าเราดู PE ตอนนี้ค่อนข้างจะต่ำมากนะครับประมาณ 8.8 เท่านะครับปกติแล้วเวลาเราวิเคราะห์หุ้นเนี่ยก็ถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมผมเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้ว่าหุ้นมิ้นท์เนี่ยเป็นหุ้นที่ในระยะยาวเนี่ยค่อนข้างที่จะโอกาสเจ๊งน้อยอยู่แล้วนะครับมั่นคงมีทั้งอาหารมีทั้งโรงแรมทั่วโลกนะครับแต่สิ่งที่ทุกคนกังขาน่าจะเป็นว่ากำไรเขาเนี่ยจะกลับมาเติบโตได้เมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยไอ้ถูกตัวคงถูกตัวอยู่แล้วล่ะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าถามว่าเวลาเหมาะสมหรือยังนะครับจริงๆตอนเนี้ยโดยกราฟเทคนิคแบบรายเดย์เนี่ยเกิดสีเขียวหมายความว่าหุ้นตัวเนี้ยนะครับจะรีบาวระยะสั้นนะครับแต่เป็นการรีบาวเพื่อลงต่อนะครับเพราะว่ากราฟวีคเนี่ยยังเป็นแท่งสีแดงอยู่นะครับเพราะงั้นมันจะรีบาวแค่สั้นๆนั่นแหละแล้วก็มีโอกาสปรับตัวลดลงต่อนะครับเพราะงั้นนักลงทุนต้องยังคงต้องระวังอยู่นะครับสำหรับหุ้นมินเนาะแล้วก็ผลกระทบจริงๆเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าหุ้นมินเนี่ยจะได้รับผลกระทบเท่าไหร่ผมจะบอกว่าตอนนี้มันยังมีความไม่แน่นอนอยู่พอสมควรเลยเราอันแรกนะครับจริงๆหุ้นมินเนี่ยที่เราเห็นว่า PE เขาต่ำเนี่ยเขามีกำไรพิเศษนะครับเราจะเห็นว่าหุ้นมินเนี่ยมีกำไรพิเศษนะครับเพราะว่าไตรมาส3เนี่ยเห็นไหมปีก่อนหน้าเนี่ยเขากำไรแค่พันล้านอันนี้ 4,000 ล้านอันนี้ 1,500 กำไร 3,700 ล้านซึ่งกำไรจากไตรมาส3และไตรมาส4เนี่ยเป็นกำไรที่เขามีการซื้อกิจการนะครับเป็นการ adapt adjust ขึ้นมาสักนิดนึงนะครับแต่ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะมีกำไรพิเศษเพราะว่าเขาเปลี่ยนจากที่ตอนแรกเขาจะซื้อแล้วก็กลายเป็นขายแล้วก็เช่าต่อจากคนซื้อแทน
ผมเลยเข้าใจว่ามันน่าจะมีกำไรพิเศษออกมานะครับก็เลยค่อนข้างกังวลว่าไอ้ PE ที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันของหุ้นมินเนี่ยมันจะยังไม่ใช่ PE ที่แท้จริงแล้วก็ยังไม่ได้ซึมซับว่าโรงแรมที่เขาลงทุนอยู่ทั่วโลกเนี่ยมันขาดทุนแล้วมันจะลงเป็นยังไงนะครับก็เลยยังตอบเรื่องถูกแพงนี่ตอบยากพอสมควรนะครับอันนี้ก็ตอบสำหรับคนที่ถามหุ้นมินเข้ามานะครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับทิ้งท้ายนะครับก็เวลาคนมองอย่างนี้นะครับพอผมให้บอกเออเนี่ยพี่เมธแล้วมันมีพฤติกรรมรายใหญ่เนี่ยหลอกเราอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงดีครับแล้วเราจะเล่นหุ้นเอาตัวรอดยังไงนะครับอันนี้ผมให้เทคนิคอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเหตุที่ผมถึงต้องออกแบบเครื่องมืออย่างหลายๆคนที่ใช้ตัว Platinum User นะครับอย่างในเซ็ต50 Index Future เนี่ยเป็นเหตุผลที่ผมต้องออกแบบเครื่องมือนะครับตัว Cost Flow เนี่ยวิธีการคำนวณพวกต้นทุนต่างชาติก็ดีสถาบันก็ดีเพราะว่าเราต้องการหาจุดอ่อนตรงเนี้ยมันจะมีแก๊ปของมันอยู่พอสมควรที่ว่าเราสามารถทำได้อะแล้วเราก็กินแก๊ปมันนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างตอนนี้นะครับถ้าใครจะเล่นขาลอง Index Future เนี่ยโดยธรรมชาตินะครับถ้าคุณเล่นลอง Index Future โดยที่คุณมีต้นทุนต่ำกว่าคุณมีต้นทุนต่ำกว่าต่างชาติเนี่ยนะครับคุณจะเกิดสภาวะได้เปรียบถ้าเกิดใครฟังย้อนหลังไปช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆผมบอกว่าจริงๆแล้วมีโอกาสที่เซ็ตจะรีบาวด์นะเพราะว่าอะไรครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต่างชาตินะครับเขาถือลอง Index Future เนี่ยมาตลอดนะจริงๆต่างชาติเนี่ยลอง Index Future มาตลอดนะครับแล้วก็ซื้อถัวเฉลี่ยนะครับคือตั้งแต่เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยลงไป700ตั้งแต่เซ็ต50ลงไป600กว่าเนี่ยต่างชาติก็สะสมลองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์เรื่อยๆหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าให้ดูเลยเรากลับมาดูกราฟนี้เนี่ยช่วงที่ต่างชาติเนี่ยสะสมอินเด็กซ์ฟิวเจอร์สีเขียวที่พุ่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือต่างชาติสะสมอินเด็กซ์ฟิวเจอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ช่วงที่เขาสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้นน่ะสังเกตอย่างนี้นะต้นทุนลองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ผมยกตัวอย่างนี้ต้นทุนลองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์เนี่ยอยู่ที่774แต่ตอนนั้นน่ะอินเด็กซ์เนี่ยสูงสุดอยู่710แสดงว่าเราซื้อแล้วต้นทุนได้เปรียบต่างชาติอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่สมมุติถ้าเกิดว่าใครจะมาเล่นขาลองในสภาวะเนี้ยคือมันไม่คุ้มแล้วเพราะว่าอะไรครับอย่างตอนเนี้ยเซตขึ้นมา800กว่าแต่ว่าต้นทุนต่างชาติก็ดีต้นทุนสถาบันก็ดีอยู่แค่700กว่าเองแสดงว่าสภาวะเนี่ยเป็นสภาวะที่ไม่ได้เปรียบเราเองก็ต้องจำเป็นต้องคิดเครื่องมือหรือใช้เครื่องมือที่เราทำให้เห็นจุดอ่อนหรือช่องโหว่บางอย่างแล้วเราก็กินแก๊ปแค่ช่องโหว่ตรงนั้นโดยที่เราไม่โลภเพราะว่าถ้าเราโลภเนี่ยเราอยู่ไม่ได้ละครับโดยระยะยาวเพราะว่าเหมือนเดิมนะย้ำเรื่องเดิมคือเราจะคิดแบบว่าเราเป็นคนที่เก่งไม่ได้มันจะทำให้เราประมาทนะครับจริงๆเราต้องคิดแบบว่าเราแค่เอาตัวรอดนะครับประคองตัวนะครับจริงๆแล้วคนที่เราสังเกตนะสัตว์ที่แข็งแกร่งที่สุดในแต่ละยุคเนี่ยกับไม่ใช่สัตว์ที่อยู่รอดยาวนานอย่างเช่นไดโนเสาร์อย่างเงี้ยจริงๆก็หายไปถูกไหมแต่แมงสาบอย่างเงี้ยที่กลายเป็นคนที่ปรับตัวรู้จักเอาตัวรอดจริงๆอ่ะมันอยู่รอดได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเครื่องมือตัวนี้ก็ใครที่ต้องการใช้ Platinum User นะครับก็ลองเรียนรู้มาแล้วกันนะครับก็มีโอกาสที่จะใช้งานนะครับโดยที่มีข้อมูลที่ได้เปรียบผมคิดว่าน่าจะช่วยประหยัดเวลานะครับแล้วก็ทำให้การลงทุนนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ